ริปนี้เรามาชมอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายนะครับก็เป็นอำเภอที่ติดกับอำเภอโพนพิสัยนะครับเป็นอำเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่าที่ราบรุ่มจะเยอะทำนาเยอะนะครับเขาเรียกทางอีสานเรียกว่าบุ่งทางที่ดอนก็ปลูกยางพาราเพื่อเฝ้าไร่นี่ก็ที่มาที่ไปของอำเภอคือมีคนได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อำเภอนี้แล้วราชการออกสำรวจก็มาถามว่ามาทำอะไรบอกว่าเฝ้าไร่ครับก็จากคำนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านเฝ้าไร่ครับสังเกตว่าถนนดีมากแล้วก็จะมีที่ที่ติดแม่น้ำโขงก็จะติดอำเภอโพนพิสัยก็จะเป็นนาแต่ถ้าเลยมาหน่อยก็จะเป็นที่ดอนดูสังเกตพืชพันธุ์ป่าไม้ก็มีความอุดมสมบูรณ์มากฝนตกตลอดปีเยอะกว่าภาคอีสานจุดอื่นๆทำให้มีการทำสวนยางพาราเป็นส่วนใหญ่ก็มาครั้งแรกเหมือนกันสำหรับผมอำเภอเฝ้าไร่ดีก็ท่านอาจารย์พาทุกท่านมาชมนะครับว่าอำเภอเฝ้าไร่จะเป็นยังไงนี่ก็เริ่มเข้าตัวอำเภอโอ้ชนะเจริญนะครับทำถนน4เลนบ้านเรือนก็คึกคักมีทำธุรกิจค้าขายตลอดเส้นทางซึ่งทำเป็น4เลนต่อจากอำเภอเฝ้าไร่ก็เป็นอำเภอโซ่พิสัยนัดด้วยเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับที่ว่าการเพิ่มเฝ้าไร่ไปภูทอกได้ด้วยการวางผังเมืองแล้วก็ถนนนี่สุดยอดนะครับสำหรับอำเภอเฝ้าไร่เจริญครับปิดอำเภอพลพิสัยก็ได้รับความเจริญมาจากอำเภอพลพิสัยแล้วก็ยางพาราเมื่อก่อนนี้โลละร้อยนี่โอ้โหเศรษฐกิจน่าจะคึกคักตอนนี้เหลือ40กว่าบาทนี่ก็ซาลงหน่อยแต่ก็ถือว่าสภาพตัวเมืองก็เจริญครับไปบันดุงดอนได้ด้วยตรงขวาจะไปบันดุงตรงไปโซ่พิสัยเป็นยังไงครับสำหรับอำเภอเฝ้าไร่ฟังจากชื่อคิดว่าจะไม่เท่าไหร่แต่มันจริงๆแล้วโอ้เจริญแต่ว่าเจริญจริงๆธุรกิจการค้าขายดูการตั้งบ้านเรือนแล้วก็แถวนี้รับการพัฒนาไปเยอะครับดูเสาไฟฟ้าแรงสูงสักตอนนะครับไม่ธรรมดานะครับ
างดีมากเลยครับอำเภอเฝ้าไร่นี่ไปโซ่ไปใส่นี่ใหญ่ถนนมีหลายทางกว้างถนนเรียบทำสีเลนได้สบายครับก็ไปทำสีเลนนี่สุดยอดสังเกตมีนาข้าวกับป่ายางพารานะครับนะครับจริงๆริมแม่น้ำโขงนี่ฝนตกดีนะครับปลูกทุเรียนน่าได้นะครับน่าจะมีคนปลูกแล้วแต่ยังไม่แพร่หลายตัวอำเภอนี้เจริญมากอุดมสมบูรณ์ด้วยครับอำเภอเฝ้าไร่โอเคนะครับสำหรับอำเภอเฝ้าไร่เหยียบยางคาราไหมครับนี่ใครที่ยังไม่เคยมาก็ดูคลิปนี้นะครับก็จะมาเที่ยวจะมาอะไรก็มาทีหลังได้